ย้อนกลับไปในวันที่13มกราคมปี2015ชายนามว่าพีออสนัสเครกีนักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ทำในสิ่งที่ชวนคนลุกบนโลกออนไลน์นั่นก็คือเขาได้โพสต์คลิปโชว์การเลี้ยงนอนแมลงวันไว้ใต้ผิวหนังของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเดิมทีนี่ไม่ใช่การทดลองโดยสมัครใจแต่อย่างใดแต่เรื่องมันเกิดจากการที่ตัวของนัสเครกีเดินทางไปท่องเที่ยวที่ป่าดิบชื้นในประเทศเบลีทางอเมริกากลางปัญหาคือเมื่อเจ้าตัวกลับมาถึงอเมริกากลับพบตุ่มยุงกัดเล็กๆ3แห่งบนผิวหนังซึ่งในเวลาต่อมาก็ตระหนักได้ว่ามันไม่ใช่รอยยุงกัดธรรมดาแต่มันคือที่ฟักไข่ของแมลงวันบอทฟลายและจะส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายเขาบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องไปทำความรู้จักกับบอทฟลายหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของนอนแมลงวันกันก่อนนะครับโดยเจ้าแมลงตัวนี้มีชื่อยังเป็นทางการว่าเดอะเมโทเบียโฮมินิสเป็นแมลงวันที่มีขนหนาแน่นขนาดใหญ่ที่ดูคล้ายกับผึ้งบับเบิลบีผึ้งตัวกลมขนฟูที่ดูน่ารักที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ผึ้งนั่นแหละครับแต่ที่ต่างออกไปคือเดอะเมโทเบียโฮมินิสเป็นตัวพาหะที่ก่อให้เกิดโรคและพบมากในแถบอเมริกากลางโดยเฉพาะในประเทศบราซิลซึ่งตัวเต็มวัยไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดเนื่องจากพวกมันไม่ได้กินอาหารแต่ตัวผู้จะมีหน้าที่ผสมพันธุ์เพื่อให้ตัวเมียวางไข่เท่านั้นจากรูปจะเห็นเนื้อเมื่อพวกมันโตเต็มวัยจะมีความยาวอยู่ที่12-18มิลลิเมตรใบหน้ามีสีเหลืองส่วนท้องเป็นสีฟ้าเมทัลลิกและมีขาสีส้มโดยแต่ละส่วนของร่างกายจะมีขนปกคลุมไปทั่วทำให้ในอีกด้านหนึ่งหากมองเพลินๆก็แทบแยกพวกมันไม่ออกจากกลุ่มของแมลงผู้ได้เช่นกันและนี่ก็คือรูปที่ซูมไม่เห็นแบบเจาะลึกเป็นมุมมองด้านข้างของแมลงวันเดอะเมโทเบียโฮมินิสโตเต็มวัยต่อมาคือภาพมุมมองด้านหน้าและมุมมองด้านหลังซึ่งเจ้าตัวนี้นี่แหละครับที่วางไข่บนตัวของพีออสนัสเครกีโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือตัวอ่อนของแมลงวันในวงนี้นี่แหละครับเนื่องจากมันเป็นปรสิตที่ฝังอยู่ในตัวคนและสัตว์ตัวอ่อนจะมีลักษณะอ้วนป้อมและต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเจริญพันธุ์เป็นตัวโตเต็มวัยและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะ blood sucking miasis หรือก็คือการที่นอนแมลงวันเข้าไปฝังตัวอยู่ใต้ชั้นผิวหนังจนเกิดเป็นตุ่มฝีและคาดว่าแมลงเดอะเมโทเบียโฮมินิสตัวเมียน่าจะไปวางไข่บนท้องและขาของแมลงชนิดอื่นก่อนที่แมลงตัวนั้นจะพาไข่ไปสู่โฮสต์อีกทีและนัสเครกีก็เป็นหนึ่งในโฮสต์นั้นเช่นกันหรือก็คือพื้นที่ที่ให้สัตว์หรือพืชชนิดปรสิตอาศัยกินอยู่ได้ซึ่งก็มีแมลงมากกว่า50ชนิดที่สามารถพาไข่ของเฮอร์มินิสไปฝังไว้บนตัวโฮสต์ได้ก็ลองคิดดูเองแล้วกันนะครับว่าแมลงในแต่ละ50ชนิดนั้นมันจะมีจำนวนมหาศาลแค่ไหนบนโลกใบนี้แล้วเราก็สามารถพบเจอมันได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วยเช่นยุงแมลงวันบ้านหรือแมลงวันคอกและโฮสต์ที่พบบ่อยที่สุดที่มักถูกวางไข่นั่นก็คือวัวหมาหรือในสัตว์เลือดอุ่นหลายชนิดอย่างวัวควายแมวลิงหมูกระต่ายแกะรวมไปถึงมนุษย์ในขณะที่มันจะมีชีวิตอยู่ใต้ชั้นผิวหนังในระยะตัวอ่อนทำให้เกิดตุ่มหนองที่เจ็บปวดซึ่งหลังของเหลวออกมาและการแพร่กระจายของตัวอ่อนแมลงวันในร่างกายก็จะถูกเรียกว่าไมอาซิสซึ่งในเคสของนัสเครกีที่เดินทางไปท่องเที่ยวในป่าก็อาจถูกยุงที่มีไข่ของเฮอร์มินิสบินไปดูดเลือดจากผิวหนังของเขาและอุณหภูมิร่างกายของนัสเครกีก็จะกระตุ้นในไข่ของเฮอร์มินิสฟักตัวออกมาสืบเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกระทันหันซึ่งตัวอ่อนก็จะตกลงสู่ผิวหนังและชอนชัยเข้าไปอาศัยอยู่ในตัวเขาทีนี้กลับมาดูในเคสของนัสเครกีกันดีกว่าครับว่าเขาต้องพบเจอกับอะไรบ้างหลังจากถูกไข่ของเฮอร์มินิสเข้าไปฝังตัวอยู่ใต้ชั้นผิวหนังจนเกิดเป็นตุ่มฝีซึ่งทำให้ตัวของชายหนุ่มต้องทนกับอาการคันและมีเลือดไหลออกจากปากแผ่อยู่นานราวๆ2เดือน
จวบกระทั่งเมื่อนอนแมลงวันที่โตเต็มทีนัสเครกี้ที่รู้สึกก็มีตัวอะไรช่อนชัยอยู่ใต้ชั้นผิวหนังของเขาแทนที่จะรอให้มันผุดออกมาเองแต่ในที่สุดเขาก็เลือกที่จะเค้นเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาก่อนจะพบว่ามันคือนอนแมลงวันตัวเล็กๆตัวหนึ่งตามที่เพื่อนๆเห็นในรูเสริมเพิ่มอีกนิดนะครับว่าในช่วงที่ตัวอ่อนใส่อยู่ในผิวหนังมันจะหายใจผ่านเกลียว2อันที่อยู่ด้านหลังซึ่งนอนราบกับผิวหนังของโฮสต์ที่มันฝังตัวอยู่อีกทั้งพวกมันยังสามารถเจาะเข้าไปผ่านทางบาดแผลหรือแทรกซึมผ่านรูขุมขนได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ตุ่มแรกบนตัวของนัสเครกี้เท่านั้นแต่แทนที่ชายหนุ่มจะรีบไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลเขากลับทำเรื่องที่แปลกไปกว่านั้นด้วยการตัดสินใจชุบเลี้ยงอีก2ตัวที่เหลือบนฝี2ตุ่มที่นูนแดงนั้นเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของมันว่าหากขุ่นในพัฒนาได้อย่างเต็มที่และเป็นฝ่ายฟักออกมาจากผิวหนังของเขาเองมันจะมีขนาดโตเต็มวัยได้มากแค่ไหนกันโดยหลังจากเลี้ยงดูเป็นอย่างดียาวนานกว่า2เดือนซึ่งระหว่างนี้นัสเครกีได้ใช้แผ่นพลาสเตอร์ใส่ปิดผิวหนังเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนหลุดหายไประหว่างที่เขาไม่รู้ตัวเช่นตอนที่เขาเผลอนอนหลับและเมื่อมันพัฒนาจนกลายเป็นนอนแมลงวันโตเต็มวัยแล้วจนมีลำตัวขนาดอวบอ้วนก็จะค่อยๆดันตัวเองออกมาจากผิวหนังซึ่งได้ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ40นาทีจึงจะหลุดออกมาจากผิวหนังได้ทั้งตัวแม้ว่าตัวนอนจะมีขนาดเท่าข้อนิ้วก้อยแต่นัสเครกีก็เปิดเผยว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งหากไม่คอยสังเกตอย่างใกล้ชิดก็อาจไม่รู้ว่าเกิดกระบวนการฟักตัวนี้ด้วยซ้ำแต่สาเหตุที่นัสเครกีแทบไม่รู้สึกอะไรเลยมันเป็นเพราะในขณะที่นอนช่อนชัยออกมามันได้หลั่งสารที่ออกฤทธิ์เหมือนยาชาเพื่อจะได้ดันตัวเองออกจากชั้นผิวหนังโดยที่เหยื่อไม่ทันได้รู้สึกตัวและแผลสดที่เป็นหลุมจากการฟักตัวของนอนเฮอร์มินิสจะค่อยๆปิดสนิทไปเองภายใน48ชั่วโมงจากนั้นนัสเครกีก็นำนอนที่หลุดออกมากลับคืนสู่พื้นดินโดยหลังจากที่มันเข้าไปฝังตัวในดินได้สักระยะก็กลายเป็นดักแด้และพัฒนาการในช่วงเวลาราวๆ1เดือนครึ่งนี้มันก็กลายเป็นดักแด้ที่มีสีดำสนิทซึ่งในอีกไม่กี่วันต่อมานัสเครกีบอกว่ามันก็ได้ลอกคราบกลายเป็นแมลงวันเดอะเมทูเบียเฮอร์มิวนิสโตเต็มวัยในท้ายที่สุดโดยสรุปพัฒนาการแบบรวบรัดของเดอะเมโทเบียเฮอร์มิวนิสคือไข่ของมันจะมีรูปร่างเป็นวงรีและมีสีครีมโดยไข่จะถูกนำไปเกาะติดกับแมลงกินเลือดชนิดต่างๆที่ถูกเฮอร์มิวนิสตัวเมียจับตัวได้ซึ่งไข่มักจะติดอยู่ที่หน้าท้องของร่างกายสัตว์เหล่านั้นแล้วจะฟักออกมาเมื่อแมลงที่เป็นพาหะของไข่เริ่มที่จะกินเลือดจากโคตที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นในส่วนของตัวอ่อนหรือนอนขาวจะผ่าน3ช่วงวัยในโฮสต์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนี่ก็คือรูปตัวอ่อนระยะที่1ถึง3เรียงจากซ้ายไปขวาและตัวอ่อนระยะที่3มุมมองด้านข้างก่อนกลายเป็นแมลงวันต่อมาเป็นมุมมองด้านหน้าก่อนกลายเป็นแมลงวันถัดมาคือภาพกระดูกสันหลังที่ยื่นออกไปด้านหลังทีนี้มาดูในฝั่งของโรคที่เกิดจากนอนแมลงวันกันบ้างนะครับอย่างไรก็ตามจากเคสของพีออตนัสเครกีก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการเดินทางเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อพาหะก็จำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันรวมไปถึงควรที่จะทายาไล่แมลงและสวมชุดให้รัดกุมเพราะหากผู้ที่โดนตัวอ่อนฝังอยู่ในร่างกายและไม่ได้โชคดีเฉกเช่นเดียวกับนัสเครกีซึ่งบังเอิญติดเชื้อหรืออักเสบขึ้นมาก็จะทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังขึ้นจนแข็งและบางครั้งก็จะทำไม่รู้สึกเจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวในบางกรณีผู้ป่วยจะรู้สึกได้ว่าตัวอ่อนเคลื่อนไหวเมื่ออาบน้ำและจะทำปฏิกิริยากับจำนวนเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นซึ่งมักพบมาโครฟาจจำนวนมากรอบๆแผลหรือก็คือเม็ดเลือดขาวชนิดที่ทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้าไปในร่างกายเช่นเชื้อโรคต่างๆด้วยเหตุนี้แผลจึงมักหลั่งหนองออกมาซึ่งเหยื่อบางรายก็อาจเจ็บปวดใต้ผิวหนังและคันยุบยิบจนสร้างความรำคาญใจได้
โดยหากผู้ป่วยต้องการนำมันออกมาก็มีหลายทางเลือกในการรักษาโดยขั้นตอนที่รวดเร็วที่สุดก็คือการผ่าตัดง่ายๆที่มีการดมยาสลบและใช้มีดผ่าตัดกรีดเพื่อขยายแผลจากนั้นจึงใช้ครีมคีบตัวอ่อนออกมาและได้ความที่โฮมินิสมีชีวิตอยู่ในโฮสต์ด้วยการหายใจผ่านเกลียวที่ติดอยู่บนผิวหนังดังนั้นเพื่อที่จะกดดันให้ตัวอ่อนชอนชัยออกมาเองอีกวิธีหนึ่งก็ได้ใช้ปิโตรเลียมเจลลี่ขี้ผึ้งหรือสารหน่าอื่นๆที่ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถหายใจได้ทาลงไปบนผิวหนังซึ่งจะส่งผลให้ตัวอ่อนชอนชัยออกมาเพื่อหาอากาศหายใจจากนั้นจึงใช้ครีมคีบออกได้เช่นกันในบางกรณีตัวอ่อนอาจโผล่ออกมาด้วยการกดแรงๆรอบบาดแผลคล้ายกับการเค้นสิวแต่วิธีนี้อาจจะยากที่สุดเนื่องจากมีหนามที่ยึดตัวอ่อนไว้ในโฮสต์2วิธีก่อนหน้าจึงมักถูกหยิบมาใช้มากกว่าและหลังจากทำหัตถการเหล่านี้เสร็จสิ้นก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อและแผลก็ควรจะหายหรือดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์โดยไม่ทิ้งแผลเป็นเอาไว้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นบนร่างกายมนุษย์ที่ตัวของมนุษย์เองนั่นแหละครับที่นึกสนุกอยากทดลองอะไรแพงๆซึ่งก็เป็นโชคดีที่ไม่ได้เกิดอันตรายขึ้นแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้เรียนแบบหรือทำตามนะครับเพราะแจ็คพอตอาจจะแตกขึ้นมาที่ใครก็ได้และทั้งนี้อาจพบพวกคอมมิวนิสต์วางไข่บนพืชผักได้เช่นกันและไข่ก็จะติดไปตามผิวหนังของสัตว์ที่มากินพืชผักเป็นอาหารต่อไปดังนั้นเราก็ไม่ควรกินอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าและควรทำความสะอาดได้ถูกหลักอนามัยกันด้วยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแปลกๆแบบนี้อยากให้ผมสั่นหาขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนพี่ลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด